นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูปลัดพลินสิริพัฒโนเจ้าอาวาสสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน สาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสตาพระราชาคาชาติกาเตเสตุตัมมังอนุกัมปิมังปาชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติชอบขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอความเจริญในธรรม ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เราได้มีโอกาสอีกวันหนึ่งที่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจนั้นเมื่อเรามีชีวิตมีลมหายใจแล้วสิ่งอะไรที่เราจะนำพาชีวิตและลมหายใจของเรานั้นให้มันไปสู่สุคติ คือเราต้องตั้งมีสติฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรที่ไม่มีหลักจะเกิดความพลาดพลั้งเรียกว่าตั้งตนอยู่ในความประมาทฉะนั้นพระองค์ทรงตัดไว้เป็นคำสอนสุดท้าย ว่าให้พวกเรานั้นอย่าในอย่าหลงในสังขารถ้าเราลงสังขารแล้วเราก็เกิดความประมาทว่าเรานั้นยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายฉะนั้นสังขารก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟที่พ่อแม่นั้น ได้ให้กำเนิดเรามาสังขารก็เป็นเรื่องของความเป็นสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายจิตสังขารก็เป็นเรื่องของจิตที่ไม่มีหญิงและไม่มีชายฉะนั้นสังขารร่างกายและจิตสังขาร มันของคู่กันมันไปด้วยกันฉะนั้นเราจะนำพาสังขารร่างกายอาการสามสิบสองของเหล่านี้ที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีวิญญาณคือการรับรู้ทั้งดีรับรู้ทั้งชั่วรับรู้ด้วยอะไรด้วยจิตของเราที่ปรุงแต่งฉะนั้นหน้าที่ของจิตเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยคิดไปเรื่อย ฉะนั้นคนเราถ้าไม่หยุดคิดหยุดนึกเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหยุดคิดหยุดนึกแล้วมันจะหยุดอยู่ในปัจจุบันมันจะสิ้นสุดมันไม่ยาวแล้วถ้าคิดนึกปรุงแต่งไปแล้วมันยาวไปเรื่อยยาวไปคิดไปคิดไปมันก็ยาวไปเรื่อยมันไม่สั้นสักทีหนึ่งแต่ที่จะให้สั้นก็คือให้เราอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ ว่าเราทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่มีความรู้เท่าทันความคิดไหมอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมอารมณ์ของความสงบ
อารมณ์ความวิเวกมีไหมตามดูตามรู้จิตของเราเท่าทันหรือเปล่าฉะนั้นตาดูหูฟังจิตคิดปรุงแต่งถ้ารู้เท่าทันแล้วมันก็จะดับมันก็จะไม่ยาวแต่ถ้ารู้ไม่เท่าทันนิยมมันยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่องอะไรก็แล้วแต่สัญญาความจำได้หมายรู้ที่มันยังจดยังจำที่มันยังฝังใจลึกอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจเรา มันยากที่จะแกะเพราะมันเกาะกินใจเรามาโดยตลอดแต่ถ้าเราไม่คอยขจัดไม่คอยได้สังเกตอารมณ์ต่างๆก็เข้ามาเกาะเราอาศัยไม่พอเกาะเราไปเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีแต่ถ้าอาศัยเราแล้วเกาะติดเราเนี่ยมันก็เกิดโทษ แต่ถ้ามันเกาะติดในสิ่งที่ดีในศีลในธรรมของเราแล้วเนี่ยให้มันติดไปเลยให้มันเกาะไปเลยโยมให้ประคับประคองจิตของเรานั้นให้รอดปลอดภัยจากกิเลสตัณหาอุปาทานทุกสิ่งทุกอย่างกามราคะความชอบสิ่งสวยชอบสิ่งงามบำรุงบำเรอให้ได้สมกิเลสของตัวเองแล้วถามว่าถ้าได้มาเราก็ดีใจ สิ่งที่ได้มานั้นเราได้มาแสวงหามาด้วยอะไรโยมเพื่อสนองความต้องการสนองกิเลสตัวเองนั่นแหละแล้วถามว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนคนเรามนุษย์เรานี่สุขด้วยการกินการเที่ยวการใช้ของดีๆมันก็เป็นแค่สุขจอมปลอมแต่สุขที่แท้จริงคืออะไรโยมที่หยุดนิ่งจิตที่อยู่กับความว่าง จิตที่มีความสงบเกิดขึ้นฉะนั้นทุกคนทุกวันนี้คนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักสงบแสวงหาขวายคว้าไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นเรามาพิจารณาจิตใจของเราดูแล้วนี่ความอยากของเรามันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหยุดความอยากได้แล้วโยมมันก็จบแค่นั้นเองฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือให้เรารู้เท่าทันจิตของเรานั่นแหละรู้กิเลสตัวเองรู้จริตตัวเองว่าตัวเองนั้นมีอุปนิสัยมีความชอบอยู่ในสิ่งอะไรชอบในของสวยของงามก็ราคะจริตเป็นคนขี้โกรธเป็นคนหงุดหงิดฉุนเฉียวโทสะจริตเป็นคนที่มองอะไรไม่รู้เรื่องฟังอะไรไม่รู้เรื่อง ทำอะไรไม่รู้เรื่องขาดสติโมหะจริตแต่ถ้าเราฝึกจริตของเราให้รู้จักพุทธจริตคือเป็นผู้รู้รู้เท่าทันในความคิดของเราไม่ต้องรู้ใครรู้เราแล้วก็รู้เขาเพราะมนุษย์ปุถุชนธรรมดามันก็เหมือนการกิเลสเหมือนกันอยู่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงเหมือนกันทุกคนแต่ถ้ามนุษย์ ได้พัฒนาได้เข้าวัดได้ฝึกหัดหลับหูหลับตาเสียบ้างหยุดให้เป็นเย็นให้เป็นสงบให้ได้นี่แหละความสุขของชีวิตเราแต่ถ้าเรายังฝ่ายฟ้าหาสิ่งภายนอกเข้ามาบำรุงบำเรอมันไม่มีที่สุดเพราะความพอมันไม่มีคนเราถ้าพอแล้วนิยมมันจบทุกสิ่งทุกอย่าง พออะไรพอในสิ่งที่ตัวมียินดีที่สิ่งที่ตัวเป็นไม่ทะเยอทะยานไปเกินฐานะของตัวเองของความสามารถของเราเองเพราะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยจะเน้นให้เห็นตัวเองอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่นอนอย่าเห็นแก่ความสุขเพราะความสุขนั้นไม่เคยให้ใครได้เกิดปัญญา เมื่อเรานั่งสมาธิถ้าเราติดสุขติดสมาธิปัญญาไม่เกิดออกจากสมาธิเราไม่ฝึกสติอารมณ์ภายนอกเข้ามาบางทีก็เป็นอารมณ์ในจิตใจของตัวเราเองบางครั้งคนอื่นก็ทำให้เรามีอารมณ์แต่เราไม่ฝึกหัด
ทำพลังจิตพลังใจทำจิตใจให้เข้มแข็งฝึกพลังจิตเพื่ออะไรเพื่อให้รับรู้ต่อสู้กับอารมณ์ภายนอกและภายในอายตนะภายนอกอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในที่เรานั้นได้สัมผัสกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เราไม่เคยฝึกไม่เคยมานั่ง หลับหูหลับตาภาวนานี่มันยากขนาดเรานั่งประพฤติปฏิบัติหลับตาบางครั้งอารมณ์อะไรมันเกิดเราก็ไม่รู้เท่าทันมันเพราะจิตใจเรามันเตลิดเปิดเปิงไปตามกระแสของจิตตามความคิดตามปรุงแต่งของเราฉะนั้นสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ฝึกสติก็คือให้รู้เท่าทันเท่าทันอะไรเท่าทันความคิดความปรุงแต่งของเรานี่แหละคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้คิดบุญก็ให้รู้คิดบาปก็ให้รู้มีตัวรู้อย่างเดียวโยมพอรู้แล้วมันดับพอดับแล้วมันอะไรเกิดขึ้นโยมก็คือความสบายความไม่เร่าร้อน เมื่อเราเกิดปัญหาโยมถ้าเราแก้ไม่ได้ดับปัญหาของเราไม่ได้อะไรเกิดขึ้นความร้อนอกร้อนใจจะมานั่งหลับตามันก็หลับไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าร่างกายมันจะไม่กระวนกระวายไม่กระสายกระสับร่างกายมันจะอยู่เฉยแต่ใจมันวุ่นวายใจมันเล่าร้อนอยู่ไม่เป็นสุขหลับตาแล้วก็เหมือนกับนั่งอยู่บนกองไฟ สมอยู่ในจิตในใจของเราฉะนั้นสมาธินี่คือความตั้งมั่นของจิตของเราต้องมีความตั้งมั่นของจิตมันจะได้ไม่ออกไปสู่สิ่งที่มันไม่เกิดเป็นสาระจิตก็คือความคิดนั่นแหละมันหลายความคิดฉะนั้นเมื่อเรานั่งภาวนาไปเนี่ยความคิดความนึกความปรุงแต่งมันเข้ามาสู่ใจของเราเราก็ ตามรู้ตามรู้แล้วมันก็ค่อยดับไปหมดไปสิ้นไปฉะนั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยโยมมันก็เป็นทำหน้าที่ของเขาไปก็คือคิดก็คือปรุงแต่งแต่ถ้ามีเหตุมีปัจจัยในเรื่องของบุญในเรื่องของกุศลมันก็ปรุงแต่งไปในสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าเป็นกุศลแต่ถ้ามันไม่มีการควบคุมไม่มีการฝึกหัด มนุษย์ก็คือมนุษย์นั่นเองยังมีกิเลสยังเป็นปุถุชนมันก็คิดไปในฝ่ายที่ไม่ดีอาฆาตพยาบาทอิจฉาตาร้อนหูร้อนใครทำอะไรดีแทนที่จะอนุโมทนากับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกว่าฝ่ายอกุศลมันเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้ว กุศลก็คือความฉลาดรู้เท่าทันคือปัญญานั่นเองไม่ต้องไปรู้เท่าทันใครโยมไม่ต้องไปอ่านใจใครรู้เท่าทันจิตของตัวเองนั่นแหละมันจะดีมันจะเลิศมันจะประเสริฉะนั้นถ้าเราชนะคนอื่นได้เนี่ยมันก็แค่นั้นเลยโยมแต่ถ้าชนะจิตใจของตัวเองได้นี่มันเลิศประเสริ ถ้าเราชนะความโกรธของเราได้สักครั้งหนึ่งนิยมมันเหมือนได้ของอะไรที่วิเศษแต่สำหรับคนที่ไม่ฝึกหัดเนี่ยมันโกรธก็โกรธไปโกรธแล้วโกรธอีกโลภแล้วโลภอีกนะอิจฉาตาร้อนเขาไปเรื่อยไปเรื่อยไปสะสมไปมันเกิดเหมือนกับว่าเอาความร้อนเข้าไปในจิตใจของตัวเองมันไม่ได้ดับความร้อน ใครชอบมั่งความร้อนถ้าร้อนพอดีโยมเกิดประโยชน์แต่ร้อนมากมันเกิดโทษยกตัวอย่างอุณหภูมิของเราเนี่ยมันพอดีความร้อนมันพอดีแต่ถ้ามันเกินพอดีโยมเป็นยังไงเกิน37-38โยมเป็นไงก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมเพราะมันร้อนเกินแล้วแล้วยิ่งเอากิเลสเข้าไปอีกโยมเอ้ยปลอดแตก บางครั้งเส้นโลหิตในสมองแตก
เพราะโทสะพุทธเจ้าถึงบอกว่าโทสะกินาโมหะกินาโลภะกินาละกะกินาสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนเมื่อเรารู้ร้อนแล้วเราจะจับมันทําไมใช่ไหมก็รู้รู้ว่ามันร้อนก็ร้อนแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปเอามารู้นี่มันคือฐานจับแล้วเป็นยังไงโยมมือก็ไหม้มือก็พอง ฉะนั้นความร้อนต้องให้มันไกลถ้าร้อนพอดีอย่างหน้าหนาวนี่โยมอะไรที่มันจะดับคลายความหนาวได้ก็คือความร้อนฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างโยมมันมีประโยชน์แล้วก็มีโทษเราก็เลือกเอาว่าจะเอาประโยชน์หรือจะเอาโทษแต่รู้ว่าความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความหลงไม่ดีแล้วเราจะเอาทําไม เอาไปทำไมโยมเรามีปัญญานะมนุษย์มีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทางไหนโยมปัญญาให้เกิดประโยชน์หรือปัญญาให้เกิดโทษอย่างพวกเรานี่มีปัญญาแล้วพิจารณาแล้วว่าเราต้องเข้าวัดเสียสละเวลาเพื่อฝึกเพื่อหัดเพื่อเป็นพื้นฐาน เป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์ของชาวพุทธที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธแต่ในสมโนครัวถ้าลงมือปฏิบัติเราก็จะได้เป็นพุทธที่แท้จริงไม่ใช่พุทธในสมโนครัวฉะนั้นเราก็ต้องฝึกต้องหัดไม่มีใครหรอกที่จะเก่งกาจพระพุทธเจ้าก็ต้องฝึกก็ต้องหัด ท่านฝึกหัดโดยไปอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยอาจารย์แต่มันก็ไม่ใช่ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้พระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฝึกหัดขัดเกลากิเลสของตัวเองอดข้าวอดน้ำทรมานร่างกายเพื่อจะให้กิเลสมันหมดไปสิ้นไปฉะนั้นกิเลสมันไม่ใช่หมดที่กายนะกิเลสมันอยู่ที่ใจของเรา พระองค์ก็เลยทรงมาพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำอย่างนี้มันไม่ถูกพระองค์ก็เลยทรงหาวิธีแล้วก็ได้ค้นพบวิธีของท่านก็คือมารู้เรื่องตัวเองมากำหนดรู้นั่งคู่บัลลังก์ขัดสมาธิพิจารณา ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของท่านเองท่านมีสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจนได้ฌานได้ญาณจนตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสรู้ด้วยพระองค์เองว่าทิ้งทั้งหลายแหล่นั้นมัน ยึดถืออะไรไม่ได้ยังกินจิสมุทธะธัมมังสัพพันธังนิโรธนิพพานทันติมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาเหมือนความคิดของเราโยมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้น ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้อีกว่าอารมณ์โทสะโมหะโลภะมันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีสติรู้เท่าทันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ในใจของเรานั่นแหละตั้งอยู่เป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเป็นภพเป็นชาติแล้วมันดับตอนไหนโยมเราต้องรู้การเกิด ก็คืออารมณ์ที่ไปกระทบนั่นแหละอะไรที่ทำให้เรากระทบก็ตาของเราหูของเราใจของเราสิ่งที่เราได้สัมผัสพอเรามีสติเนี่ยจะรู้เลยว่าสิ่งที่เรากระทบนี่เราพอใจไม่พอใจมันตั้งอยู่ด้วยอารมณ์อะไรด้วยความวางเฉยหรือการไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์นั้น เมื่อเรารู้
มันก็ตั้งอยู่ไม่นานมันก็เกิดความดับไงนิโรธคือความดับไปดับที่ไหนดับที่ใจฉะนั้นเหตุเกิดที่ไหนโยมมันก็เกิดจากใจของเรานั่นแหละนะแล้วมันดับที่ไหนมันก็ดับที่ใจของเราไม่ใช่ คนอื่นเขานินทาเราเขาว่าเราเขาด่าเราแล้วเราบอกว่าหยุดอย่ามาว่าเราอย่ามานินทาเราอย่ามาด่าเราเราห้ามเขาได้ไหมห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสักแต่ว่ามันเจ็บตรงไหนมันโกรธตรงไหนมันถูกตรงไหนก็เพราะเราไป พอใจไม่พอใจในสิ่งที่เขาส่งให้เรานะอายตนะสิ่งที่เขากระทบคือสะพานนั่นแหละโยมส่งสะพานออกไปยื่นสะพานออกไปเมื่อเราอยู่ในเกาะสติก็คือน้ำล้อมรอบหรือกำแพงล้อมรอบเราสติตัวนี้เป็นเกาะป้องกัน ข้าศึกศัตรูคือกิเลสราหะตัณหาราคะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่ทำสื่อออกไปไม่ท่อสะพานออกไปไม่ถมถนนออกไปโยมไม่เปิดประตูออกไปโยมข้าศึกเข้าได้ไหมมันเข้าไม่ได้ไม่มีทางเข้าแต่เราเปิดอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดหมดเลยแล้วถามว่าข้าศึก เข้ากี่ด้านเลยโยมเข้าทุกด้านเลยเมื่อเข้าถึงเข้าทุกด้านแล้วโยมจะป้องกันยังไงมันมาสำหรับตัวเราแต่ถ้าเรามีสติปิดหูปิดตาปิดปากปิดใจปิดอารมณ์ของตัวเองเราก็เห็นว่ามันเข้ามาแต่เข้าถึงตัวเราไหมมันไม่เข้าถึงตัวเราเพราะเราเห็นว่าอันนี้มันเข้ามาแต่เรามีเครื่องป้องกันมีกำแพง มีคูคลองล้อมรอบเข้าไม่ได้เพราะสติเนี่ยตัวรู้นั่นแหละโยมฉะนั้นต้องฝึกสตินะเมื่อฝึกสติแล้วสมาธิมันก็จะตามมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีความตั้งมั่นโยมนั่งอยู่นี่โยมนั่งสบายๆแต่จิตให้มีความตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่ในฐานของกายหรือเปล่า กายอยู่นี้จิตอยู่ตรงไหนความรู้สึกความคิดอยู่ตรงไหนตาดูหูฟังแต่จิตอยู่ตรงไหนโยมมันอยู่ที่ใจหรือเปล่าอยู่ในกายหรือเปล่าแต่ถ้ามันยังเตลิดเปิดเปิงไปนั้นมันไม่ใช่แล้วโยมกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันจิตเป็นนายคอยสั่งกายควบคุมด้วยสติคือตัวรู้ วิญญาณคือตัวรับรู้จิตวิญญาณคือวิญญาณที่รับรู้ด้วยจิตด้วยจิตที่เป็นสมาธินั้นวิญญาณเนี่ยอะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ด้วยทางตาจักษุรับรู้ด้วยหูรับรู้ด้วยใจ จิตวิญญาณตัวนี้จิตฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้เรื่องจิตของเราก็คือไอ้ความคิดของเรานั่นแหละง่ายๆโยมนั่งอยู่นี้ฟังพระเทศพระอบรมจิตคอยตามไหมจิตอยู่ตรงไหนโยมจิตหยุดนิ่งฟังก็จะเกิดเป็นพลังก็คือปัญญา สติฝึกสติบวกสมาธิแล้วมันก็จะเพิ่มปัญญานะก็เหมือนกับว่าต้องมีตัวรู้เสียก่อนนะรู้ว่าทำอะไรรู้ว่านั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายดั่งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโท
หรือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ต้องมีตัวรู้ก่อนพอรู้ไปรู้ไปรู้ไปจิตมันมีความตั้งมั่นก็เกิดเป็นสมาธิจิตรับรู้ว่านั่งหายใจเข้าหายใจออกภาวนาพุทโธพุทโธทำไปทำไปเกิดความชำนิชำนาญ เกิดปัญญารอบรู้อะไรโยมรอบรู้อารมณ์ตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปรอบรู้สิ่งภายนอกรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงอริยสัจสี่ที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ท่านตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วก็ทรงแสดงนะท่านก็ยกอะไรขึ้นมาทุกอันดับหนึ่งเลยโยมนะ เพราะทุกคนเราที่มันเดือดร้อนเพราะอะไรนะโยมที่เราทำมาหารับประทานที่เราใช้ชีวิตอยู่นะก็เพราะอะไรเพื่อขจัดผ่อนคลายความทุกข์ให้เกิดขึ้นเราทำไมต้องรับประทานต้องไม่ต้องดื่มต้องไม่ต้องหลับต้องนอนเพราะเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้ร่างกายไม่ได้รับ ไม่ได้รับอาหารอะไรเกิดขึ้นทุกข์นอนหลับไม่เพียงพอก็ทุกข์อีกแล้วหาเลี้ยงชีพไม่พอกับฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองก็ทุกข์อีกแล้วโยมเมื่อมีสังขารมีร่างกายโยมเป็นอะไรทุกข์อีกแล้ว บวกจิตใจเข้าไปด้วยถ้าจิตใจที่มันใฝ่กุศลมันก็ไม่ทำให้เกิดทุกข์แต่มันใฝ่ไปในอกุศลทำอะไรทุกข์ทั้งนั้นโยมนั่งนานๆนี่โยมทุกข์ไหมล่ะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเราก็ว่าทุกข์แล้วนะเอาให้โยมนั่งสบายๆ นั่งเก้าอี้นั่งโซฟานั่งอะไรก็แล้วที่นุ่มที่นิ่มให้โยมนั่งสัก3 ชั่วโมงไม่ขยับไปยื่นสบายไหมถ้าคนฝึกสมาธิสบายแต่ถ้าเราไม่ฝึกสมาธิเนี่ยโยมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วอย่างญาติโยมมาฝึกมหัดที่วัดใหม่เนี่ย5 นาที 10 นาทีก็จะตายแล้วแล้วนั่นคืออะไรโยมรู้ไหม ก็รู้ว่าเจ็บมันปวดมันไม่สบายแล้วมันไม่อยากทำแล้วไม่อยากได้แล้วนั้นบอกว่าสมาธิทำแล้วจิตปลอดโปร่งโล่งสบายก็นั่นแหละให้มาเรียนรู้เรื่องทุกข์แล้วเราไม่ทนทุกข์เราจะอยู่กับทุกข์ได้ไหมโยมก็ต้องบวกขันติถ้าโยมไม่มีขันติก็เป็นขันแตกโยมขันแตกไปทำอะไรได้ หนักน้ำก็ไม่ได้ฮะต้องมีขันติความอดทนอดกั้นสู้กับทุกข์อาศัยความภาคความเพียรแล้วเราก็หาสาเหตุที่ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรโยมไม่ใช่ฉันทุกข์บางทีก็ไปโทษนะโทษกรรมตัวเองบางทีก็โทษ อุปการีไม่ให้สมบัติพัฒฐานเลยต้องมายากมาจนไม่เหมือนคนอื่นเขามีรถยนต์เขามีบ้านขี่เขามีเงินใช้สอยพ่อแม่เราไม่มีไร่ไม่มีนาไม่มีสมบัติพัฒฐานให้เราไม่มีมรดกให้เรามันก็เป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์กับการอยู่การกินแล้วก็ต้องหาสาเหตุ ไอ้ที่มันยากมันจนเพราะอะไรโยมโยมเคยคิดไหมว่าเราที่เรามันไม่รวยเหมือนเขาเพราะอะไรคิดกันบ้างหรือเปล่าหาเหตุได้ไหมอ้าวก็เราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมเหตุเพราะเราไม่เคยให้ทานพุทธเจ้าบอกไว้เลยทุก เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหตุ
ของทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรเราก็ต้องพิจารณาไม่ใช่เกิดมาฉันมันยากมันจนมันอดมันอยากไม่รู้ว่าทำไมมันยากมันจนมันอดมันอยากเพราะอะไรไม่รู้เพราะอดีตไม่รู้อดีต แต่ไม่ต้องไปรู้มันระยมหลักคำสอนบอกเลยทานศีลภาวนามันยากมันจนไม่ร่ำรวยเพราะอะไรก็ไม่ได้ให้ทานเขาจะเอาที่ไหนมาระยมเพื่อหวังสุขหวยรวยเบอร์แล้วทำไมคนหนึ่งก็ถูกหวยแล้วไม่ถูกหวยล่ะบางคนก็ อยากจะรวยทางด้านก็ไปซื้อแต่หวยนะก็ตัวเองไม่ทํามามันจะไปได้อะไรอยู่ไอ้ที่เขาทํามาที่เขารวยที่เขาถูกหวยเพราะเขาทำเขามาเขาสร้างเขามาฉะนั้นเรารู้ในปัจจุบันนี้ว่าที่เรามันอยู่ในสภาพความเป็นมนุษย์ที่มันไม่เลิศเลอหรูหรากับการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของเราก็เพราะอะไร เพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่มีมันไม่เกิดไงโยมก็คิดว่าการให้ทานนี่ให้ไปแล้วมันก็สูญเปล่าให้ไปแล้วเราก็อดเราก็หมดเราก็จนเห็นไหมเหมือนเรามีเงินอยู่ร้อยหนึ่งให้ไปแล้ว50 บาทอ้าวแล้วก็ขาดไป50 บาทโยมมี100อยู่จะไปซื้อของมันก็หมดไปแล้ว50 บาทหรือ50 บาท อันนั้นมันสูญเปล่านะแต่ถ้าให้ทานบริจาคออกไปตัดความตนีทีนี้ออกไปแต่เวลาเราใช้สอยเราซื้ออะไรเราเคยเสียดายไหมถ้าไม่เสียดายหรอกหรือว่าให้กับตัวเราเองอันนั้นก็ถูกต้องแต่ถามว่าให้กับตัวเราเองแล้วเมื่อตัวเราเองไม่มีลมหายใจแล้วสิ่งที่เรา เคยได้เป็นได้ใช้ได้อยู่ได้อาศัยสิ่งที่เราว่าเป็นสมบัติพัฒนาของเรานะมันจะเอาไปยังไงจะใส่ลงไปให้ยัดปากเข้าไปให้หรือจะผูกเอาไปได้ไหมโยมมีใครเอาไปได้มั่งไม่มีแต่สิ่งที่เอาไปได้คือทานบารมีอันนี้แหละโยม บริจาคไปอย่าไปคิดว่าโอ้ยตอนนี้ฉันยังไม่มียังไม่รวยแล้วเมื่อไหร่จะรวยโยมชาตินี้ไม่รวยชาติหน้าก็ไม่รวยหรอกมันต้องรวยชาตินี้รวยอะไรรวยทานรวยศีลรวยภาวนาอย่างนี้ชาติหน้ารวยไอชาติที่แล้วที่เราไม่รวยไม่สวยไม่ฉลาดก็เพราะเราไม่มีตัวนี้ไงแต่เมื่อเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้หลักอย่างนี้แล้วโยมจะเอาไหม ดูแล้วก็ทำไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่มีไงให้ไปแล้วเสียดมเสียดายทำบุญไปแล้วก็ยังเสียดายยังเอาเก็บไว้ก่อนดีกว่ายังไม่พร้อมแล้วถามว่าถ้าไม่ทำไม่สะสมไว้โยมจะรวยไหมเหมือนโยมทำงานตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไม่สะสมไว้ไม่เก็บ ฝากไว้ไม่ซื้อที่น้ำไม่ซื้อทองซื้อเพชรอะไรไว้โยมจะมีไหมไม่มีอันนี้ค่อยๆเติมไปเติมบุญเติมบุญเติมบุญเติมจนเต็มนะเติมทีละนิดทีละหน่อยแต่ขอให้เติมโยมขับรถไปโยมเติมน้ำมันข้างเดียวไปถึงเชียงใหม่ไหม ถึงก็เปล่าอ่ะเต็มถังอย่างน้อยก็แค่นครสวรรค์หรือไม่ถึงนครสวรรค์ถ้าขับเร็วก็กินมากอีกน้ำมันหมดแล้วทำยังไงโยมไม่มีเงินเติมทำไงจะไปขอใครโยมมีรถหรูๆไม่มีน้ำไม่มีน้ำมันเติมไม่เกิดประโยชน์ไหมนั่งรถหรูๆโก้โยม ไม่เกิดประโยชน์โยมจะเอามันไปยังไงอ่ะ
เราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีบุญนำพาไปมันจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ยังไงมันไปไม่ได้มันก็เป็นแค่รูปธรรมนะว่าฉันมีรถแต่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ถ้าจะไปได้โยมเข็นไปดิปัดกันเข็นนั้นต้องเติมเพื่อไม่ให้มันหมดคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยบุญเก่า ถ้าคนไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกินบุญเก่าแล้วถามว่าหมดไหมหมดไม่เหลือหรอกอดด้วยเอามีข้าวอยู่ถังหนึ่งโยมกินไปทุกวันทุกวันโยมไม่ซื้อมาเติมเดี๋ยวข้าวที่ไหนกินใครจะให้กินเขาก็ให้กินแค่นิดๆหน่อยๆเขาจะให้กินประจำได้ไหม เราก็ต้องทำมาหารับประทานก็ต้องหามาใส่ให้มันเต็มหม้อเต็มไหเช้ามาก็ตักก็ตวงหุงข้าวหุงปลาอ้าวก็มีรับประทานก็ไม่เกิดความทุกข์กันแล้วนี่มันเห็นกันง่ายๆแต่ญาติโยมเชื่อไหมทำตามไหมลอยทั้งลอยโยมไม่มีทางหรอก ใครพระพูดยังไงพระเทศยังไงพระหลอกยังไงอุบายยังไงก็ฉันก็ยังยังไม่ทำหรอกฉันยังไม่ถึงเวลาฉันยังไม่รวยแต่ถ้าตายมาแล้วจะเอาอะไรไปมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าอย่างญาติโยมที่เข้าวัดญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่ทางบ้านฟังวิทยุดูทีวีอยู่ ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธินี่เขาก็เติมบุญของเขาถ้าเราไม่เติมโยมอาตมาก็ว่าโยมก็ไปไหนไม่รอดแล้วนะฉะนั้นมันต้องเติมทุกวันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบุญตัวนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากไม่เสียทรัพย์ด้วยโยม แล้วบุญตัวนี้จะทำให้เกิดปัญญาสมัยพุทธกาลโยมพระสำเร็จอรหันต์กันไม่ได้ฟังเทศอะไรมากมายเลยโยมฟังครั้งเดียวบรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เลยโยมสมัยนี้โยมฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเนี่ยตั้งแต่หลวงพ่อสนองท่านละสังขารไป5 ปีเนี่ย ถ้าเรามีปัญญาฟังทุกวันแล้วปฏิบัติทุกวันจะมามันต้องได้อะไรบ้างนะมันต้องบรรลุธรรมบ้างเลยโยมแต่ที่มันไม่บรรลุเพราะอะไรล่ะเพราะไม่ได้สร้างปัญญาบารมีบางคนให้ทานชอบให้แต่ไม่รักษาศีล แล้วยิ่งบ่อยภาวนานี่บอกไม่เอาเลยไม่สบายปวดมันเมื่อยนะเพราะอะไรเพราะเราติดความสบายเนี่ยความทุกข์นี่จะทำให้เกิดปัญญา นั่งแล้วมันทุกข์เนอะมันทุกข์เพราะอะไรล่ะนั่งแล้วปวดขาปวดเอวปวดคอเพราะอะไรโยม ก็เพราะความที่เรามีสังขารกายสังขารนี่แหละมันมีนะกายสังขารนี่เป็นกองแห่งทุกข์นะเป็นกองแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่สะสมทุกข์ตั้งแต่หัวจดเท้าปลายเท้าภายนอกภายในทุกข์นั้นโยมใครว่าไม่ทุกข์มั้งอ่ะไอ้ที่มันเจ็บไอ้ที่มันป่วยไอ้ที่มัน ไม่สบายเพราะอะไรโยมก็เพราะความที่มันไม่เที่ยงของที่ใช้มานานๆแล้วมันสึกมันหรอเครื่องจักรเครื่องกลใช้นานๆแล้วมันต้องซ่อมบำรุงอันไหนบำรุงรักษาได้ก็ซ่อมบำรุงไปอันไหนบำรุงรักษาไม่ได้ก็เปลี่ยนไปแต่มนุษย์มันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรือบางอย่างก็มีเปลี่ยน สมัยใหม่ในนี้เปลี่ยนแล้วแต่ใจของมนุษย์นี่มันมีอะไรเปลี่ยนได้มีอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้
ใจที่โลภใจที่โกรธใจที่หลงเนี่ยโยมใจที่อาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาเปลี่ยนได้ด้วยใจที่เป็นกุศลใจที่ฝึกใจที่หัดหัวใจมนุษย์เนี่ยเขายังเปลี่ยนได้โยมไอ้ที่เป็นรูปธรรมไอ้นามธรรมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนความคิดทิฏฐิของตัวเราเองความเห็นผิด คิดว่าสังขารนี่มันเป็นของเที่ยงสังขารนี่มันเป็นของสวยสังขารนี่เป็นของถาวรถ้ามันถาวรป่านี้เราก็ไม่ได้มานั่งเหมือนโยมเราก็ยังเป็นเด็กอยู่นี่แหละนะกินนมแม่อยู่นั่นแหละไม่โตได้ดีถ้ามันเที่ยงนะแต่นี่มันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยวิวัฒนาการไปเรื่อยจากความเป็นทารกเป็นเด็กใช่ไหม เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วทีนี้อะไรโยมเป็นคนแก่แล้วเด็กทีนี้ใครชอบมากกว่าคนแก่ใครชอบมากกว่าความแก่มีใครชอบมั่งไม่มีใครชอบแต่ถามว่าแก่ไหมล่ะแก่แต่ยอมรับได้ไหมเมื่อถึงคราวนั้นเรายอมรับสภาพความแก่ความเจ็บความตายอันนั้นได้ไหมเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลย ทั้งที่คําสอนก็มีพระท่านก็แสดงให้เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแต่มันไม่ฝังนะถ้าฟังแล้วมันฝังอยู่ในใจเราโยมมันไม่ลึกไม่ดื่มเดือนหรอกแต่สิ่งที่ไม่ดีฟังแล้วฝังอาฆาตพยาบาททำไมไม่ให้มันผ่านไปในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เรายินคนอื่นที่ทำให้เรา เดือดร้อนทำให้เราไม่พอใจนี่แต่กับสิ่งดีๆทำไมฟังแล้วผ่านไปให้มันผ่านไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรโยมเพราะปัญญานะถ้าคนมีปัญญาฟังสองคำรู้เรื่องเลยโยมไม่ต้องเทศกันมากเลยโยมไม่ต้องพูดกันมากหรอกนะ ถ้าเรามีปัญญาสะสมไว้เนี่ยเดี๋ยวชาติปางก่อน5 ปีที่หลวงพ่อสนองท่านละสังขารไปนี่โยมครูบาอาจารย์ท่านมาแสดงทำให้เรานะถ้าเรามีปัญญานะโยมนะแต่นี่เพราะเราไม่มีปัญญาบารมีหรือมีก็มีไม่มากไม่เพียงพอกับการที่จะตัดสรุปนะนิพพานมันก็เลยไม่เกิดมันมีแต่ ผ่านนะนิพพานความดับมันไม่มีความสูญมันไม่มีความว่างเปล่ามันไม่มีมันมีแต่ผ่านก็คืออะไรความมีตัวมีตนมีเรามีเขาพอใจไม่พอใจอาฆาตพยาบาทอิจฉาแต่ถ้าเรามีนิพพานนะโยมกุศลกรรมเกิดขึ้น แล้วถ้าเรามีพานโยมไหมนะไม่ใช่พานรองรับอะไรนะพานโกรธมันก็เกิดความดับไม่ได้นะฉะนั้นคำว่านิพพานโยมไม่ต้องบอกว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ดับอารมณ์ของตัวเองได้ในขณะนี้ ก็คือนิพพานคือความดับของอารมณ์ในชั่วขณะหนึ่งเขาเรียกว่านิพพานชั่วขณะแต่พระอรหันต์นั่นทำนิพพานแบบถาวรคือดับได้ทุกเวลาทุกอารมณ์ของท่านแต่พวกเราขอให้ดับได้สักระยะหนึ่งหรือครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำพาให้เป็นสิ่งที่ถาวร ฉะนั้นเราต้องรู้เหตุของความทุกข์นะทุกข์สมุทัยแล้วเมื่อรู้เหตุแล้วเราก็ต้องรู้จักความดับทุกข์ดับตรงไหนโยมก็ดับที่ใจของเรานั่นแหละไม่ใช่ดับข้างนอกนะ
มันร้อนตรงไหนก็ดับตรงนั้นมันทุกข์ตรงไหนก็ดับตรงนั้นทุกข์เพราะกายสังขารเพราะมันไม่เที่ยงเรารู้เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะไปยึดมันได้ยังไงเราก็แยกมันออกว่าอันนี้มันขังสาร มันเป็นร่างกายมันก็เกิดทุกข์เท่านั้นเองเมื่อเราดับทุกข์ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานญาติโยมที่ปฏิบัติใหม่ๆก็ไม่เข้าใจแต่คนที่เขาปฏิบัติพอมีแนวทางก็คือเข้าใจแต่ถามว่า เมื่อเราไม่เข้าใจแล้วเราสามารถเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้สมัยก่อนเราไม่เรียนหนังสือเรารู้ไหมเราไม่รู้เราก็ต้องศึกษาใช่ไหมศึกษาแล้วมันรู้ไหมรู้อันนั้นรู้เรื่องการเลี้ยงชีพแต่ถ้ารู้เรื่องทางธรรมคือรู้เรื่องว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดา ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นละเห็นพระพุทธเจ้าว่าท่านนั้นทรงตรัสรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้นำมาเผยแผ่เป็นคำสอนจนถึงณปัจจุบันนี้ อันนี้คือเรื่องจริงพิสูจน์ได้พิสูจน์ด้วยตนเองโยมไม่ต้องสงสัยถ้าสงสัยแล้วไม่ปฏิบัติมันก็สงสัยอยู่นั่นแหละก็เป็นนิวรณ์นะสงสัยเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะทำยังไงให้มันหมดสงสัยโยมก็ลงมือปฏิบัติสิ ฟังอย่างเดียวแล้วมันยังสงสัยมันแข็งใจจริงหรือเปล่าก็ลงมือให้มันเห็นจริงเห็นจังด้วยตัวของตัวเองเป็นปัจจตังด้วยตัวของตัวเองด้วยความวิริยะอุตสาหะขันติความภาคความเพียรบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะโยมสร้างฐานะมีครอบมีครัวมีเย่ามีเรือน มีทรัพย์สินเงินทองเพราะอะไรก็ไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรไม่ร่ำไม่รวยหรอกโยมขี้เกียจขี้ค้านร้อนก็ไม่ทนหนาวก็ไม่ทนหิวก็ไม่ทนเมื่อยก็ไม่ทนมันจะอยู่ยังไงโยมทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความอดทนแต่โยมไม่รู้เองว่ามันอดทนยังไง เราเป็นญาติโยมคารวาสใช้ชีวิตอยู่แล้วเขาต้องอาศัยความอดทนใช่ไหมโยมอดทนแล้วต้องผ้าต้องเพียรขี้เกียจขี้ค้านได้ไหมไม่ทำงานใครจะให้รับประทานจะไปขอพ่อขอแม่มันก็ไม่ได้แล้วบางคนเป็นพ่อเป็นแม่ไปขอใครก็ขอพ่อแม่อีกตามเดิมนะฉะนั้น มันต้องมีความภาคความเพียรไม่ใช่โยมมาวัดครั้งหนึ่งแล้วก็เลิกแล้วไม่เพียรมาแล้วมาครั้งนี้ก็พอแล้วมันก็ได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราเพียรมาทุกเวลาที่เรามีโอกาสทุกโอกาสที่เรามีเวลา เราก็เพียรมาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะวัดสังฆทานเนี่ยโยมให้โยมได้สร้างความภาคเพียรกันวันเสาร์วันพระเอาจริงเอาจังเลยโยมมารู้เลยมารู้ทุกเลยโยมมาเห็นทุกเลยโยมอันนี้พิสูจน์ได้เลยนะใครสงสัยลงมือพิสูจน์เลยคืนนี้ไม่ต้องนอน ลองดู
ให้ลองไม่รู้ไอ้สิ่งข้างนอกไปลองทำไมโยมที่ไม่ต้องลองนะไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ไปเที่ยวเตะเฮฮาเดี๋ยวนี้เห็นญาติโยมผู้หญิงแล้วจะมาก็นึกสังเวชนะจะทำตัวให้เขาเรียกอะไรใช้สิทธิให้เสมอผู้ชายก็ทำตัวให้เหมือนผู้ชายญาติโยม กินเหล้าสูบบุหรี่เมามันไม่น่าดูนะไอ้สิ่งนี้ไม่ต้องไปลองหรอกไม่ดีบอกได้เลยว่าไม่ดีนะไม่ต้องสงสัยตามานี่บอกเลยว่าไม่ดีใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ตามายืนคำเดียวว่าสิ่งที่ กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่อยากให้ทำตามใครเคยมีเคยเป็นเคยทำแล้วเลิกเสียยังไม่สายเกินแก้นะแต่สิ่งที่ดีนี่คืออะไรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิฝึกปัญญาฝึกฝนให้เกิดปัญญาสิ่งนี้ดี นะแต่คนเรามันก็มีทิฏฐิอะไรโยมก็ยังเถียงว่าไม่ดีอะเพราะเรายังต้องทำมาหารับประทานฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินี่มันไม่ได้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในวัดไม่ต้องมาต้องถือศีลใช้ชีวิต ตามปกติของเราความเป็นมนุษย์แต่ว่าให้มันมีสติทำอะไรให้รู้คิดอะไรให้รู้รู้ท่าทางยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนตามชีวิตประจำวันของตัวเองนั่นแหละโยมแต่ว่าให้มันมีตัวรู้ให้อยู่ในปัจจุบันของตัวเองว่าทำอะไรอยู่นั้นโยมคิดว่าการฝึกหัดการปฏิบัติธรรมนี้ต้อง มาถือศีลต้องมาฟังเทศต์ต้องมายืนต้องมาเดินต้องมานั่งสมาธิก็ถึงเรียกปฏิบัติธรรมอันนั้นใช่อันนี้มันเป็นของนักบวชที่เราทำประจำแต่ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทำได้ทุกวันถ้ายังมีลมหายใจถ้ายังมีศรัทธานะแต่ถ้าไม่มีศรัทธาโยมก็พูดยาก ศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ครูบาอาจารย์พระท่านพร่ำสอนพร่ำบ่นให้ฟังแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาโยมทำอะไรก็ไม่เกิดคนเรามันต้องตั้งด้วยศรัทธาความเชื่อใช่ไหม แต่ความเชื่อถ้ามันไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ไปเชื่องมงายแล้วจะเป็นอย่างนี้มากเชื่อเรื่องอะไรโยมวัตถุมงคลเชื่อวัตถุสิ่งของเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไม่ได้เป็นสาระของพุทธศาสนาเลยความเชื่อบวกกับความงมงายไร้เหตุผล เป็นมนุษย์แต่ไม่มีปัญญาคิดให้คนเขาจูงไปเห็นเขาทำก็ทำตามแต่ไม่มีปัญญาคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันคืออะไรหาเหตุไหมไปนั่งขัดตะเขียนไปนั่งกราบอะไรที่มันประหลาดประหลาดหน่อยทำเพื่ออะไรทำเพราะความ โลภนั่นเองโยมอยากได้อะไรอยากได้ตังค์นะอยากรวยถ้าถามว่าใครรวยบ้างไม่มีใครรวยหรอกโยมแต่พวกเรานี่แหละสละเวลาเพราะเรามีความเชื่อนี่แหละเรารวยรวยบุญรวยกุศลรวยปัญญารวยอย่างนี้โยมหาค่ามิได้
แต่ด้วยแบบนั้นนายโยมมันหาค่าได้แล้วมันก็หมดค่าหมดราคาไปเองอัตโนมัติของมันเองสิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำให้ใครร่ำรวยแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีศีลสมาธิปัญญานี่แหละสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารวยแล้วทำให้เราสวยด้วยสวยด้วยจิตใจงามด้วยจิตใจ แต่บางคนนี่สวยเรียร่างกายหน้าตาแต่จิตใจนั่นไม่สวยเลยโกรธมาทีโยมเวลาโยมโกรธนะโยมไปดูหน้ากระจกไปยืนอยู่หน้ากระจกเลยโยมไอ้ว่าเราสวยนะโยมมันกลายเป็นยักษ์นะถ้าคนไรวันไหนโกรธใครก็แต่นะดับอะไรไม่ได้ไปยืนหน้ากระจกเอาสองกระจกดูก็ได้ แล้วแต่นึกสมเพศตัวเองโอ้นี่เราหรือนี่ไอ้ที่ว่าสวยนี่พอมันโกรธขึ้นมาแล้วนี่ไม่สวยเลยโยมหน้านี่คิ้วขมวดคนที่โกรธเนี่ยมันต้องตั้งอารมณ์นั่นโยมต้องปั้นสีหน้าให้สมจริงสมจังแต่คนที่ไม่โกรธเนี่ยโยมไม่ต้องไปปั้นมันเราอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นแหละปั้นยังไงมันก็อยู่ของมันอย่างนั้น อยู่เหมือนเดิมแต่คนที่ขี้โกรธนี่โยมมันต้องปั้นให้มันสุดฤทธิ์สุดเดชในว่าฉันโกรธแล้วนะฆ่าได้ฆ่าเลยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะความโกรธเนี่ยจากนั้นเราฝึกหัดแล้วเนี่ยเข้าวัดแล้วมันต้องให้เย็นนะต้องให้เย็นเย็นที่ไหนเย็นที่ใจเย็นที่อารมณ์ของตัวเอง มันค่อยๆฝึกหัดไปฝึกหัดไปขัดเกลาไปเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วมันจะดีนะถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติของเราความเป็นมนุษย์ก็หมดไปสิ้นไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็หมดไปกับการใช้ชีวิตที่ไม่มีสาระแต่อย่างพวกเรานี่มันมีสาระสาระมากสาระน้อยก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ฝึกหัดได้โยมฝึกหัดได้ สิงสาราศาสตร์เขายังฝึกหัดได้นะโยมนะให้เราเป็นมนุษย์ฝึกหัดไม่ได้นี่มันจะเปรียบกับอะไรดีไม่เปรียบดีกว่านะคิดเอาเองนะมนุษย์นี่ฝึกหัดได้ทุกอย่างแต่จะหัดไม่หัดนั้นมันก็อยู่ที่ความเชื่อของเราหัดดีมันหัดไม่ยากหรอกแต่ไม่อยากหัดกันหรอก ยังอยากรักษาของเก่าไว้ไม่อยากได้ของใหม่เพราะของเก่าเราคิดว่ามันมีราคานะของใหม่ไม่มีใครอยากได้หรอกใช่ไหมแต่เรานักปฏิบัติเราอยากได้ของใหม่ของเก่าไม่เอาโละทิ้งไปแล้วเราจะมายินดียินร้ายกับไอ้วันปีใหม่วันปีเก่ามันก็เก่าๆอยู่นั่นแหละโยมความคิดเก่าๆ ความคิดใหม่ไม่มีเลยนะที่จะสร้างความดีที่จะพัฒนาตัวเองให้มันดีกว่าความเป็นมนุษย์หรือให้มันดีกว่าในชีวิตปัจจุบันในขณะนี้ทานยังไม่มีก็ให้มันมีขึ้นมากๆศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาให้มันมีมันเป็นให้มันเป็นนิจศีลภาวนามันยังไม่มากไม่มายังขี้เกียจขี้ค้านก็พัฒนาขึ้นปีที่แล้วนี่มันขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากจะฝึกจะหัดปีใหม่นี้ก็เปลี่ยนจิตใจให้มันหัด คิดใหม่ทำใหม่พูดใหม่ปฏิบัติใหม่แล้วมันจะไม่เสียเวลากับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วได้มีสถานที่อันร่มรื่นยังมีโอกาสที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติกันอย่าปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานไปเนิ่นนานไปแล้วโยมมันแก้ยากแก้ซะตอนนี้ ก่อนที่มันจะสายฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาชี้แจงแถลงไขเพื่อสร้างสติเพื่อสร้างปัญญาให้แก่ญาติโยมคนไหนที่มีปัญญาก็จะได้นำพาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ยกระดับจิตของให้ตัวเองให้มันดีให้มันเลิศให้มันประเสริฐกับความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้ก็ขออำนาจคุณบารมีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์บุญบารมีของครูบาอาจารย์คุณความดีของญาติโยมที่มีศรัทธาในการที่จะมาประพฤติในการที่จะมาปฏิบัติก็ขอให้ ได้ความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการปรารถนาความสุขก็คงจะได้ความสุขแต่มันไม่ถาวรหรอกถ้าปรารถนาความพ้นทุกข์นี่มันได้กันทุกคนนะก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะขอไปเป็นเจ้าภาพผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณสรันพัฒน์สุทธิเมธีวงศ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะ ค่ะคุณแม่คุณลูกนะคะ วันเด็กด้วยค่ะนั่งลงครับนั่งลงกับคุณแม่อ้าวเก่งมากยกสาธุค่ะต่อไปผู้ถวายค่ะคุณธินภัทรทิตะยางกูลนะคะค่ะพระไตรองค์แสดงธรรมเชิญนะครับคุณธินภัทร สาธุค่ะเช่นเดียวกับวันเด็กด้วยนะคะเอาธินภัทรทิ้งลูกคุณแม่เลยเหรอคะไปค่ะทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะโยมตั้งใจรับพรเราก็อยากได้รับพรอยากมีพรฉะนั้นพรที่จะซึ้ง ซึ่งเข้าไปในใจของเรานั้นเราต้องมีสมาธิต้องทำจิตให้สงบช่วงระยะเวลาที่พระให้พรนี้ขอให้เรานั้นตั้งในความสงบพรนั้นจะเข้าไปสู่กระแสจิตของเราก็จะเป็นพรที่ประเสริฐทำให้เรานั้นเจริญรุ่งเรืองยะทาวริวหาปุราบริปุเรนติสากลัง ห่วงนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปจิตังตุมหังก็อิตาพ้นดีตานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวะสมีฉันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตูสังกปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มดีจันโทปนาลโสยะธาเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะธา เมืองแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจจังอุตตาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกับ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยปการละชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน
รักันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแ่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ขอน้อมกราบในความเมตตานะจากพระครูปลัดไพลินศิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะหลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วนะคะมีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาลงลานธรรมนะคะโดยพระอาจารย์พรจรัญสุกิโตเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรม ต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาแสดงธรรมค่ะแล้วตั้งแต่24 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นธรรมวัดเช้าพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะมอบบัตรให้คุณวิเชียนค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะ ท่านตัวแทนนิกรรมะนะคะค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะ ต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนได้เลยค่ะจากนั้นท่านถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะในช่วงเวลา19 นาฬิกาบนเรือนไทยริมน้ำนั้นจะได้มีการสวดพระภิกษ์ธรรมเพื่อนำถวายเป็นอาจารยบูชา และพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโญนะคะสำหรับในวันเสาร์และวันพระก็จะได้รับโอกาสขอเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมในช่วงเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุ ค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา โอปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สร้างอุปสมโมสุโคความเข้าไปรังงาแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสูงสาธุค่ะท่านกลับพระละออกมานั่งที่เดิมค่ะสำหรับในเดือนมกราคมนะคะมีการจัดคอสมาธิที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลกับเรียนให้ทราบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของผู้ปฏิบัติธรรมนะคะเป็นวันจันทร์ที่15 มกราคมนะคะปฏิบัติธรรมถึงวันที่21 มกราคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยด้วยท่านใดที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้วพร้อมเพียงกันในวันจันทร์ที่15 มกราคมลดออกเที่ยงตรงนะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคะลัง
พวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทราขอให้บริบูรณ์ได้ฉะไหนเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศทางแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังคอยตะโพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจังเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขะเมเปทานังทักขินังทัชชาปุเพตกมณหุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุนังวาโสโกวายะวัญญาปฏิเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาลังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นให้ยังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสร้างความอิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขัดตังหิตายาตถานาโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโอจายังนิทัสสิโตญาติธรรมที่นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเหตานะบูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระราชาภิกขุนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพอยแล้วดังนี้เตตระทาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนเฮจะเริ่มในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพหิยาติภิกขุพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคะนุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสัมโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญ